ญาตมาแถลงข่าวเรื่องสำคัญนะครับวันนี้มีท่านรองประธานจุลพงศ์ท่านสสสุขโชคและท่านอัครนะครับแล้วก็ท่านจิรชยาท่านชลักษณ์และท่านร่วมทำมาทุกท่านนะครับทำงานร่วมกันวันนี้วาระประเด็นสำคัญของการบริการก็คือเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนคือในกัมพูชาหรือ OCDA ซึ่งอยู่ในความสนใจของเพื่อนสื่อมวลชนและก็มีการนำเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ก็มีการทำเซ็น MOU มาตั้งแต่ปี2544ก็ประมาณ23ปีแล้วนะครับเจรจาไป20กว่าปีก็ไม่ได้ไปถึงไหนรัฐบาลที่แล้วก็มีการเจรจารัฐบาลนี้ก็ต้องเจรจาต่อเนื่องกันไปอีกทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าอยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านฮุนมันได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้การบริการต่างประเทศก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องนี้จึงได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเชิญกระทรวงพลังงานเชิญกรมแผนที่ทหารเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติเชิญตัวแทนภาคเอกชน2ส่วนก็คือสภาหอก็คือหอการค้าไทยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับมาให้ข้อมูลกับการบริการอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ากรอบในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อน OCA ทะเลไทยกัมพูชาเนี่ยจะต้องทำตาม MOU 44นะครับประเด็นที่2 MOU 44ซึ่งอยู่ในเพรสที่แจกเพื่อนสื่อมวลชน MOU 44เนี่ยต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการไปยอมรับสิ้นเขตแดนทางทะเลที่ลากโดยกัมพูชานะครับแล้วประเทศไทยไม่เคยยอมรับเส้นเขตแดนที่ลากโดยกัมพูชาดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมาเจรจากัน MOU 44ไม่ได้ไปยืนยันว่าก่อปูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าก่อปูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้าน TikTok ทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงประเทศไทยยังยึดถือว่าก่อปูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยประเด็นที่2ครับตามกลไกของ MOU 44เนี่ยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC นะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนเห็นคณะกรรมการร่วมมือด้านเทคนิคไทยกัมพูชาร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไม่มีคำว่ามือนะร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC เรียกสั้นๆเนี่ยเป็นกลไกอยู่ใน MOU 44ไม่มีกลไกอื่นที่ไปเจรจานะครับดังนั้นบุคคลปัจเจกชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จฮุนเซนแล้วไปเจรจากันยุคนู่นยุคนี้ให้จริงไม่เป็นความจริงแล้วก็ทำไม่ได้